คนขาอยู่กันใน Minecraft Create Arcane กันอีกแล้วค่ะในวันนี้วิวบอกเลยเราจะต้องมี XP Infinity Level ค่ะขึ้นมา37 Level ไปทำอะไรมาไปเอาก้อน XP มาใส่ตัวค่ะก็เลยได้ขึ้นมาเลยเอาล่ะเขาบอกว่า XP Infinity ไม่ยากหาจาก Silver Fish ค่ะเดี๋ยวนะไม่ทำงานเพราะว่าเต็มแล้วสินะคำถามคือเราจะตั้งตรงไหนดีคะตรงนี้แล้วกันเนาะใกล้มากเลยตรงนี้เป็นพื้นที่อะที่มีเอาไว้ปั๊มนี่เลยทองแดงสังกะสีค่ะมาเรื่อยๆเขากำลังบดเราไปยกมาเป็นแท้งเลยค่ะ 36,000 บดโป๊บจากนั้นผ่านน้ำได้เป็นแร่ค่ะแล้วก็อัดก้อนในตรงนี้สิ่งที่มิวต้องทำไม่ยากค่ะเขาบอกว่าต้องเอาก้อนหินมาผ่านไฟสีฟ้าต้องใช้พื้นที่ตรงนี้แหละไหนดูซิก้อนหินเราค่ะ 16,000 นี่ยกไปทั้งถังเลยเอาล่ะมาแล้วมิววางแบบนี้แล้วมิวก็เอาก้อนหินวางไปเลยค่ะ Infested Stone ค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยเอามาลองใช้ดูก่อนเอ้หวัดดีน้องฮึนี่เลยค่ะต้องบอกว่าจะเป็นแหล่งซิลเวอร์ฟิชของเราชั้นดีแล้วก็จะเป็นแหล่งอีกพี่ของมิวด้วยว่าไงน้องอ้าวลวงน้ำแล้วน้องบอกเราตีเจ้าเราเจ็บเองนะเมื่อได้ทดลองหลายๆอย่างไปแล้วค่ะก็ได้เวลาที่จะทำแล้วเขาบอกว่าต้องใช้เครื่องบดเพราะว่านอกจากเราจะบดไอเทมได้เราจะบดน้องได้เหมือนกันค่ะเอ๊ะอ๋อตรงนี้สองเครื่องแค่นั้นพอแล้วได้แล้วค่ะนี่ยังไม่ทันได้บดน้องเลยเควสสำเร็จไปแล้วเดินสายมาก่อนค่ะแล้วเตรียมตัวสำหรับการบดได้เลยพื้นที่ตรงนี้สินะวางมาโอเคบดปุ๊บเราจะให้ซิลเวอร์ฟิชค่ะล่วงลงมาในเครื่องบดนี้แล้วทรัพยากรของเจ้าตัวนั้นเจ้าน้อนตัวน้อยเราก็จะเข้าสู่กล่องตรงนี้เนาะโอเคการทำงานของเครื่องบดเนี่ยแบบนี้ต่อด้วยแกนบดแล้วยังนี่บดถูกไหมเนี่ยโอ้ยนี่มันปั่นขึ้นนี่ต้องปั่นลงค่ะเมื่อกี้หมุนออกอันนี้หมุนเข้าเรียบร้อยต้องเป็นน้ำไหลเหรอเราวางก้อนหินตรงนี้แล้วเราสั่งขุดตรงนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยโอ้ใช่เลยถ้าวางบล็อกตรงนี้ใช่ไหมแล้วหมิวก็ขุดเห็นแล้วอนาคตเห็นอนาคตแล้วนี่ได้ก้อน XP ค่ะเอ๊ะเอาก้อน XP ต้องร่วงไปข้างล่างสิตัวเองเอ๊ะเหมือนก้อน XP ถูกบดค่ะโอ้ก้อน XP โดนทำลายมิววางกล่องค่ะแล้วมิวก็จะวางฮอปเปอร์ด้านข้างตรงนี้ใช่ไหมแล้วซิลเวอร์ฟิชมันจะร่วงไปในนั้นได้ไหมเนี่ยเจ้าซิลเวอร์ฟิชน้อยของเราขนาดตัวซิลเวอร์ฟิชไม่ใหญ่มากค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันไม่ร่วงนะนั่นว่าแล้วเฮ้ยร่วงนี่อ้าวแล้วทำไมไอเทมตรงนี้เอ้าก็มาแล้วนี่แล้วทำไมไม่ดูดล่ะคะน้อนไปอยู่ตรงนี้ค่ะน้อนไม่ยอมลงไปข้างล่างงานทรมานน้อนใครๆก็ต้องประณีตของมันดีนี่ดูดหรือผักโอ้ยผักค่ะเกียร์โอเครอบนี้พัดเข้าแน่นอนวางแขนกลตรงนี้เนี่ยได้แหละลองถือเป็นกระจกอ้าวอ๋อนี่ไงโอ้เขาวางกระจกแล้วเราก็มองไม่ทันใส่เป็นกระจกปุ๊บนี่วางกระจกได้คือเขาวางกระจกแล้วค่ะแต่ว่ามองไม่ทันเธอก็เลยนึกว่ายังไม่วางอ๋อนี่ไงเขาวางได้วางทะลุบล็อกไงวางอะไรก็ได้ก่อนแล้วเครื่องขุดวางไปเลยค่ะแน่นอนว่าคือว่าฟินหน้าจอกตรงข้างๆนี้ได้หมิวก็จะต้องกันบล็อกไว้กันไว้เลยกันปิดให้สนิทแล้วก็ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้ใช่ไหมมิวมีสายพานสายพานค่ะเฮ้ยอ้าวอยู่ดีๆทำไมเป็นเล็งตรงนั้นลูกนี่ฟิลเตอร์ไข่ของเจ้าซิลเวอร์ฟิชก้อนหินที่มีไข่ของซิลเวอร์ฟิชมิวก็สั่งหยิบที่ตรงนี้แล้วก็เอาไปส่ง
เราก็ตั้งเอ้ยถึงด้วยหยิบแล้วทรงขุดหยิบทรงขุดเอ้ยหยิบทรงขุดติวบิดเอ้ยเอ้ยไม่บอกเลยฟานคาราบานนอนเป็นอะไรที่ชอบมากว่าไงจ๊ะงื้อนอนบอกโอ้เจ็บปวดทั่วร้าวโอ้ยโอ้ดูนั่นดูนอนสิคะเอ็กพีมหาศาลนอนตายเรียงตัวเลยโอ้ยดีมากมากตามง่ายๆเอ็กพีเท่าไหร่120ก้อนแล้วค่ะว้าวยอดเลยยูสังเกตว่าในบางครั้งค่ะเห็นไหมเอ็กพีอ่ะมันจะติดมาข้างบนใช่ไหมคะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าพัดลมค่ะก็ดึงเอ็กพีลงไปข้างล่างเหมือนกันสุดท้ายเอ็กพีทั้งหมดก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องนี้โอ้ส่วนคราบนี้ไม่ได้อะไรเลยโอ้ยมีแต่ซากนอนตายที่อยู่กลางนี้ค่ะโอ้ยจังน่าสงสารต้องบอกว่าท่านน่าสงสารนะแต่มีรู้จักหัวเราะละมันก็เอ็กพีไงเราไงล่ะถ้าเจ้าไม่ตายเราจะได้เอ็กพีใช้ไหมด้วยความที่ตอนนี้นั้นคอปเปอร์เราก็มีไว้ใช้แล้วเหล็กเราก็มีไว้ใช้แล้วใช่ไหมโอ้โหในดูซีคอปเปอร์ไม่พันห้ากับ900ค่ะเขากำลังทำงานเรื่อยอะบล็อกประสบการณ์เอาไปทุบ10ทีอ่ะ10ทีเราจะได้มาเป็นแบบนี้อ่ะพร้อมใช้ใช่ไหมโอ้อีเทอร์นอลสเตลล่าเนเธอไรยังไม่มีเลย โอ้ไม่เป็นไรแต่แบบโอ้น่าใช้น่าใช้มันของมันต้องมีอยู่แล้วไอพีน่ะแต่ว่าเรามีเหล็กแล้วใช่ไหมคะชีวิตดีดีอัดมาเป็นบล็อกพร้อมใช้ได้เลยจัดมาแล้วก็เอาไปทุบแบบนี้เครื่องสตัมเราต้องการ11เครื่องค่ะโอ้โหการทำงานนั้นเป็นคลื่นเป็นแบบคลื่นเสียงอะคลื่นเสียงที่น่าฟังมากค่ะค่อยๆแบบคลื่นไปเรื่อยๆอะเหมือนคลื่นทะเลอะพอทุบ10ทีปุ๊บตัวสุดท้ายค่ะเปลี่ยนรูปไปอย่างชัดเจนโอ้โหเอ็กพีแผ่นใหญ่ถ้าเราความเร็วสุดนั้นโอ้โหโอ้ยทำงานพร้อมกันไวนอนก็เกิดไวมากนอนบอกโอ้ยมนุษย์เจ้าจะฆ่าเราเร็วขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนค่ะดูสินอนเกิดมาไวนอนก็ตายไว FP ที่เราได้ก็จะไวขึ้นค่ะผมกินแต่ควันดินเสียงตายแบบไม่พักอะเร็วเกินเร็วเกินมิวไม่เอาเร็วขนาดนั้นหรอกกลางๆก็พอแล้วค่ะไปค่อยไปไปค่อยไปอุ้ยค่อยๆไปสวยกว่าเยอะระหว่างนี้143ก้อน XP โอ้โหเยอะเยอะจริงว่าแต่ก้อน XP นี้ถ้าจะเล่นไม่ยากนะก็เนี่ยกดปุ๊บเข้าตัวปั๊บโอ้เยอะจริงๆเลเวลกำลังมาเลเวลกำลังมาโอ้ยขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเรื่อยๆ28เล่มเองได้มาแค่นั้นเองหรือนี่ใส่ไปโอเคชาร์ปเนสโอ้เฟเธอร์ฟอลลิงเอามาทำไม เราไม่โดนดาเมจจากการตกจากที่สูงอยู่แล้วค่ะมิวอยากได้อะไรเพิ่มสมัยใช่ไหมโอเคแต่เอนชานในมอนนี้แปลกอย่างหนึ่งค่ะเราต้องแบบกดเข้ากดออกเนี่ยเราต้องแบบกดออกแล้วเราค่อยใส่ใหม่เพราะว่าเหมือนใส่ซ้ำอย่างนี้ค่ะเขาไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยแปลกมากเลยค่ะไม่ขึ้นให้ต้องกดเข้ากดใหม่โอเคไม่เป็นไรเอ็นชานไปเรื่อยๆค่ะตอนแรกมิวเข้าใจว่าเราจะทำแบบไอเทมไม่มีวันพังได้เลยเปล่าค่ะมันต้องมีตั้ง3สายตอนนี้เพิ่งได้สายแรกยังเหลืออีก2สายค่ะโอ้โหแต่ก็เอาง่ายๆก็คือเป็นแค่เนเธอไรท์เหรอเนเธอไรท์นี่กับอินเทอร์นอลสเตลล่าเฮ้ยลัดเลยได้ไหมอ่ะอันนี้คือทิฟฟิตัสค่ะหรือว่าเทพแห่งการช่างใช่ไหมเทพกรีกแห่งการช่างเท่าที่ทราบต้องใช้ตัวเหมือนโต๊ะเอ็นชานอันนี้ใช้งานไม่เป็นค่ะแต่เขาบอกว่าเรามีคำอธิบายให้โอ้โหมันดูเยอะมันเยอะมากเลยอาร์เคนโพลิสดาร์คสโตนโอเคดาร์คสโตนได้เวลาวางอะนี่เลยข้างนอกโซนบ้านนี่แหละจะเป็นโซนที่หนูจะใช้วางก่อนอื่นขอเคลมพื้นที่เพื่อความเซฟก่อนเคลมไปปึ๊บเราเคลมได้ตั้ง500ชั้นอะหนูก็วางตามรูปแบบที่เขาให้เราดูเลยเนาะว่าต้องวางแบบไหนบ้างก็วางไปเลยค่ะ
ิ่งที่ใช้เยอะที่สุดคือดาร์คสโตนปิดปึ๊บโอเคเป็นแบบนี้จากนั้นวางฐาน8น่าจะ8ฐานค่ะ8มั้ยเนี่ย2 4 6 8 8ฐานเรียบร้อยแล้วก็เคลือบปิดให้สนิทแต่ตอนนั้นดูในภาพเหมือนจะใหญ่กว่านี้นะคะไม่รู้ทำอะไรผิดหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันวางให้เสร็จก่อนเฮ้ยก็ดูน่าจะใช่แล้วนะมิวเอาบล็อกไปวางผิดค่ะไม่ใช่โพลิดดาร์คสโตนต้องเป็นดีเซลโพลิดดาร์คสโตนอันนี้โอเคเอาไปเราต้องการ9ป่ะได้เลยค่ะ9แล้วก็ครับเอ๊ะอยู่ไหนล่ะนี่9มันจะต้องเป็นสูตรคราฟเพียง1ค่ะอาเคนนี่ต้องเป็นอันนี้โอเคครับ9ค่ะก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแหมวางผิดอันนี้จริงหน้าตาก็คล้ายค่ะเห็นไหมแต่เพียงแค่ว่าตรงนี้จะเป็นขอบในเนาะอันนี้จะเป็นขอบนอกขอบเล็กขอบใหญ่เรียกแบบนั้นดีกว่ามีด้วยตรงกลางโอเคทีนี้มาถอยไกลๆเลยอะฟ้าผ่าแน่จ้ะ ได้แล้วทำไมหน้าตาโอ้หน้าตาใช่อย่างนี้แหละใช่ไหมโอ้ XP เอาใส่ยังไงอะไรยังไงนี่แบบไม่รู้เลยค่ะก็ทำตามที่เขาให้เราทำไปเรื่อยๆนั่นแหละปึ๊บคือในสิ่งที่มันต้องคราฟค่ะเขาไม่ใช้ XP ไม่ใช้อะไรเลยนะใช้แค่ออเรียวค่ะเขาบอกว่าต้องใช้ขวดเนี้ยใส่เข้าไปโอ้นี่ไงโอ้ขวดของเหลวโอเคได้มาเป็นออเรียวแล้วค่ะ70ใช่ไหมมึงต้องใช้แค่20เอาล่ะไปเนเธอร์กันเลยคอร์สเนเธอไรท์1ก้อนค่ะ4 Ancient Bee ใช่ไหมเนเธอร์ไรท์1 2 3 4 4 Ancient Bee อ่ะแค่นั้นวายที่52ต้องไปต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็ลาวาแล้วสินะมีแต่ลาวาเลยตรงนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวจะต้องปักท็อตไหมโอ้โหฮะเนื้อเขุดลงไปไม่ได้อะลาวาเพียวๆเลยอะโอ้โหลาวาอีกแล้วลงไปตรงนั้นได้ไหมเนี่ยโหเป็นบล็อกขี้เถ้าค่ะจะร่วงหล่นไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ร่วงโอเคถ้าไม่ร่วงก็น่าจะขุดได้เท่านี้ค่ะเออแข็งๆแต่ไม่เป็นไรยากันไฟ8นาทีลงค่ะอ่ะลงซีตัวเองเออโอ้โหความลึกล่ะ26ค่ะนี่อะไรตัวแซนค่ะนี่คอบอลโอเคอ้าวออกขุดคอบอลก็ถูกทำลายสิ เดี๋ยวนะเราต้องทำทางขึ้นนิดนึงค่ะระบุว่าตรงไหนทางขึ้นอ่ะประตูนี่เลยนี่เจออะไรเอ้ยขึ้นอืมมีอะไรดีเธอควอตจะเจอนี่เท่าไรไหมเนี่ยนี่เท่าไรจะเด็ดไหมคะ
นี่ความลึก24ปกติต้องวายที่15เรารู้แล้วค่ะคุณลงไปดีกว่าเออวางกั้นไว้ด้วยกลองตรงนี้แล้วเราก็จะดิ่งลงไปกลางเออเจอในเท่าไหร่ว่ามองหาในลาวามองหายากค่ะ13แล้วเขาบอกว่าอยู่ประมาณ15ใช่ไหมล่ะก็แถวๆนี้สิขุดปิดเชดเดอร์ค่ะปิดเชดเดอร์จะได้หาง่ายขึ้นกว่าเดิมโอ้เจอแล้วเออนั่นแหละปิดเชดเดอร์หาเลยรู้เรื่องค่ะได้มา2ไม่พอมากกว่านี้อีก1ก้อนยอดค่ะยอดเยี่ยมถ่ายด้วยความไวโอ้โอเคอีก1ก้อนค่ะเออมาเลยเป็น4ได้แล้วครบแล้วเปลี่ยนหมดก่อนอยู่ดีๆหมดเปลี่ยนตึ๊บขึ้นมาานั่นไงประตูบ้านเราค่ะกลับบ้านเราไปไม่เลยไปนู่นเลยสะกิดนิดเดียวเขาก็เดินไปนู่นเลยอะได้มาแล้ว Ancient Debris มีวิธีไหนที่จะทำให้เราได้ Ancient Debris มากขึ้นกว่าเดิมไหมไม่น่าจะมีนะคะโอเคยกเว้นเขามอหลอมเนาะมิวก็เอาไปเผาเลยแล้วกัน500 XP โอ้โหได้เยอะเลยค่ะตีเรียบร้อยทีนี้มิวก็เอามาใส่ไปในนี้พร้อมที่จะคราฟหรือยังเออ1นี่เท่าไหร่เฮ้ๆได้มาแล้วอ้าวเควสไม่คอมพลีทไม่เป็นไรเฮ้ยต้องมาใส่ตรงนี้สินะตรงนี้ทำไมมีขวดอยู่เอาขวดออกอะมิวต้องใส่เดี๋ยวไม่ได้ใช้ XP ใส่ไม่ได้อ่ะโอ้วิตอนนี้มีเรื่องเลเวลด้วยค่ะแล้วการคราฟของมิวต้องใช้เลเวลเหมือนจะเลเวลสูงสุดนะเนี่ยเอ๊ะไม่นี่เขาบอกว่าใช้เลเวล1นี่ค่ะอันล็อกเลเวล2อันล็อกเลเวล3อันล็อกเลเวล4มิวไปดูมาแล้วเขาบอกว่าใช้เลเวล1ค่ะ1 2 3 4 5 6 6แบบนี้อันนี้1ใส่นี่ลงไปตรงกลางใช้งานไม่เป็นคนกามิววางถูกแล้วแต่สิ่งที่มิวขาดคือค้อนค่ะไอเราก็ไปนั่งดูหาข้อมูลตั้งนานโอ้โหค้อนของแบล็กสมิธแบล็กสมิธค้อนค่ะโอ้โหคราฟไปเลยต่างกันยังไงเนี่ยโอ้โห30 15อันไหนก็ได้สิ2 10โอ้อันไหนก็ได้อ่ะเขาบอกว่าต้องใช้ค้อนไอเราก็ไปหาข้อมูลตั้งนานว่าทำไมคราฟไม่ได้สักที1 2 3 4 5แล้วก็ฐาน1แล้วก็นี่1คลิกเอ๊ะเมื่อกี้มีเสียงนะจากนั้นก็ไม่เห็นอะไรเลยค่ะออเรียลลดแต่ไม่มีการคราฟเกิดขึ้นอุ้ยอย่าบอกน้องว่าใช้ออริโอแบบเยอะมากอ่ะร้อยห้าสิบเอ้าเอ๊ะเดี๋ยวอยู่ดีๆกลับไปเอาขวดมาแล้วก็ได้เลยอีหยังนี่โอเคเราได้อีเทอร์นอลสเตลล่าแล้วค่ะงงมากเมื่อกี้กลับไปคราฟอย่าบอกนะว่าเหมือนกับสิ่งที่ชื่อว่าออริโอไม่เพียงพอกลับมาอ้าวเสร็จเอ๊ะงงทันทีอ๋อน่าจะออริโอไม่เพียงพอเพราะเราใส่ออริโอเพิ่มก็เลยเสร็จเหรอไม่แน่ใจได้มาแล้วมันต้องทำให้เราได้เป็นอินฟินิตี้ไหมไม่ใช่อินฟินิตี้อุปกรณ์เราจะเป็นอันเบรกเอเบิลไหมคือในนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันจะเป็น unbreakable เลย
แต่มิวคิดว่าน่าจะ unbreakable ค่ะ Eternal Stella ยังไงก็ unbreakable มังอาตีดูโอเคมิวเอาขวานเป็นอินชานมาแล้วดูสิโอเคเราได้มาแล้วแล้วคำถามคือเอาไปใส่โต๊ะอินชานได้ไหมนะใส่ได้ค่ะอินชานได้โอเคเฮ้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 ยมันอันเวกิบูลใช่อีเทอร์นอลไดมอนด์พิกแอ็กก็เหมือนอีเทอร์นอลสเต็กอะกินได้หรือใช้ได้ตลอดอันเวกิบูลจริงด้วยอุปกรณ์ unbreakable อันแรกมาแล้วค่ะยอดเยี่ยมเลยไม่บอกเลยถ้ามันง่ายขนาดนี้นะต้องจัดแล้วแหละแต่ว่าเราต้องตีก่อนที่เราจะใส่พวก enchant ต่างๆใช่ไหมแต่ถ้าเรามาเป็นแบบนี้ล่ะอะจึ๊บอะจึ๊บไม่ได้เฮ้โอ้ต้องตีใส่ก่อนที่เราจะใส่ enchant จริงๆด้วยค่ะแต่ตอนนี้หนูได้มาแล้วนะ unbreakableUnbreakable Big X โอ้ดีค่ะดีโอ้ยยอดมากเลยอ่ะคือแบบ Eternal Stella เป็นอะไรที่แบบเจอในทุกครั้งที่เล่น Create ค่ะเจอในทุกครั้งในหลายมดแต่ไม่เคยได้ทำสำเร็จสักทีค่ะในวันนี้เราทำสำเร็จแล้ว Unbreakable เล่มจริงอะไรจริงเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบอกเลยว่าเมื่อมี Unbreakable ที่1 2 3 4 Unbreakable นั้นง่ายมากๆเลยอันนี้บ๊ายบายค่ะ